สวัสดีครับพบกับสุรุขาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่หนีบวยช้างโย่งชนอิรักนัดสุดท้ายดูไบครับ2022หลังจากที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีพ่ายกับทีมชาติจีน2-4ในศึกดูไบครับ2022นัดที่2เมื่อวานที่ผ่านมานะครับทำให้ทัพช้างศึกหนุ่มแพ้รวดทั้ง2นัดติดซึ่งเกมนัดสุดท้ายหลังมีการจัดอันดับไทยต้องดวลกับอิรักโดยผลงานของ10ทีมหลังผ่านไป2เกมแรกทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการสรุปอันดับดังนี้อันดับที่1ซาอุดิอาระเบียอันดับที่2ญี่ปุ่นอันดับที่3 UAE อันดับที่4จีนอันดับที่5กาตาร์อันดับที่6โครเอเชียอันดับที่7อิรักอันดับที่8เวียดนามอันดับที่9อุซเบกิสถานและอันดับที่10ไทยทั้งนี้คู่แข่งอันดับ7 8 9 10ทางฝ่ายจัดการแข่งขันได้มีการสลับโปรแกรมเนื่องจากอิรักพบกับเวียดนามไปแล้วจึงไขว้ให้ไทยมาพบกับอิรักแทนโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลดูไบครับ2022นัดสุดท้ายในวันอังคารที่29มีนาคมมีดังนี้นะครับซาอุดิอาระเบียพบกับทีมชาติญี่ปุ่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบกับทีมชาติจีนกาตาร์พบกับทีมชาติโครเอเชียอุซเบกิสถานพบกับทีมชาติเวียดนามทีมชาติอิรักพบกับทีมชาติไทยก็เรียกได้ว่านัดสุดท้ายต้องเอาให้ได้นะครับหนีบวยต้องชนะอิรักให้ได้นะครับไม่งั้นต้องจมบวยต่อไปนะครับไทยของเราปูนสู้ตายคนเฮงชำแหละปัญหาช้างศึกอยู่23ปีชี้ฝ่ายเทคนิคต้องคอยช่วยทีมด้วยประธานเทคนิคฉลามชนบุรี FC ชำแหละทีมทัพช้างศึกชุดอยู่23ปีนะครับหลังผ่านมา2เกมในศึกดูไบครับชี้ปัญหาใหญ่ก็คือการเล่นเกมรับที่ไม่มีแบบแผนรวมถึงแนวรุกก็ไร้ความหลากหลายในการเจาะแผงหลังของคู่ต่อสู้ย้ำชัดฝ่ายเทคนิคต้องมีบทบาทในการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลังจากที่ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามในศึกดูไบครับ2022ไปแล้ว2นัดโดยพ่ายแพ้กับกาตาร์0-1และจีน4-2ทำให้นัดสุดท้ายต้องไปแข่งขันพบกับทีมชาติอิรักในวันที่29มีนาคมนี้โดยทางวิทยาลาโฮคุณนะครับประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของสโมสรชลบุรี FCกล่าวถึงเกมดังกล่าวซึ่งคนแห่งมองถึงข้อบกพร่องของทีมชาติไทยนอกเหนือจากความผิดพลาดส่วนบุคคลที่เป็นสาเหตุของการเสียประตูแล้วยังมีจุดอื่นๆอีกมากมายที่ต้องปรับปรุงโดยจุดใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเกมรับของทีมที่ขาดการ organize ไม่มีกำหนดวิธีการเล่นเกมรับที่ชัดเจนว่าจะรับตั้งแต่แดนไหนใช้ผู้เล่นกี่คนในเกมรับการสอดซ้อนตำแหน่งช่วยกันรับเป็นกลุ่มทำให้มีช่องโหว่ให้คู่แข่งเห็นและโจมตีในจุดเดิมๆตลอดทั้ง2นัดนอกจากนี้แล้วนะครับเกมรุกของไทยก็ยังขาดความหลากหลายเพราะแดนบนไม่มีแพทเทิร์นการเข้าทำที่ชัดเจนทำให้คู่ต่อสู้จัดระเบียบในเกมรับเข้ารับมือกันได้ง่ายโดยโอกาสทำประตูของไทยก็มาจากความสามารถเฉพาะตัวของผู้เล่นและการเล่นลูกเซตเพลย์ตัวริมเส้นก็ไม่มีการเล่นโอเวอร์แลปหรืออินเนอร์แลปลูกเฮลิคลอสคัสแบ็กหรือการบุกร่วมกันแบบเป็นกลุ่มเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์เพลย์มีน้อยมากจึงเป็นเรื่องยากที่จะเจาะเข้าทำประตูได้โดยโค้ชเฮงกล่าวต่อไปว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้ฝ่ายเทคนิคของทีมชาติไทยควรที่จะต้องเข้าไปซัพพอร์ตตั้งแต่การฝึกซ้อมและทำการประเมินเพื่อร่วมหาวิธีปรับปรุงมิฉะนั้นนะครับจะเป็นเพียงแค่การเข้าร่วมการแข่งขันและจบไปโดยไม่มีการพัฒนาทีมให้ดียิ่งขึ้นและจะวนลูปเดิมในการแข่งขันครั้งต่อๆไปนะครับคอมเมนต์แฟนบอลเวียดนามหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมรักของตัวเองที่พบกับโครเอเชียคอมเมนต์ที่1เวียดนามเล่นดีเราจะพัฒนาในอนาคต4เกมต่อไปเวียดนามจะแข็งแกร่งกว่าไทยแลนด์แน่นอนใน4เกมครั้งที่31เราจะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองจากแฟนบอลเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปดีกว่าทีมไทยที่แพ้ 2-4 นะคอมเมนต์ต่อมานี่อาจจะเป็นทีม B ของ U21 โครเอเชียก็ได้คอมเมนต์ต่อไปอาเซียนฟุตบอลควรพัฒนาอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะชุดไหนในอาเซียนถ้าไปถึงระดับเอเชียทุกทีมจะพ่ายแพ้อย่าพึ่งหัวเราะเยาะกันอีกเลยมาร่วมกันพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ฟุตบอลอาเซียนแข็งแกร่งขึ้นเมื่อออกไปในเอเชียเราคือชาติอาเซียนมาพัฒนาไปด้วยกันจะดีกว่าครับคอมเมนต์ต่อมาโครเอเชียชุด U20ไม่ใช่ทีมชุดยู23คอมเมนต์ต่อไปผลลัพธ์ที่ยอมรับได้ถ้าเวียดนามโชคดีกว่านี้ก็จะได้แต้มจากนัดนี้คอมเมนต์ต่อมา
ทัวร์นาเมนต์แมตช์กระชับมิตรที่มีประโยชน์แม้จะแพ้แต่เด็กๆ ก็ได้รับประสบการณ์มากขึ้นเมื่อเล่นกับทีมในยุโรปเกมที่ดีสำหรับเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปเพียง1ประตูคุณทำดีที่สุดแล้วยินดีด้วยเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามแพ้แต่เล่นได้ดี4เกมสู้ได้แน่นอนพร้อมเจอไทยแลนด์พร้อมบวกคอมเมนต์ต่อไปไม่เป็นไรเวียดนามเข้มแข็งเข้าไว้เวียดนามคอมเมนต์ต่อมาฉันเชื่อว่าชาวโครเอเชียมีความแข็งแกร่งในด้านฟุตบอลเช่นเดียวกันเนื่องจากทีมชาติอาวุโสของพวกเขาอยู่ใน50อันดับแรกของโลกโดยพิจารณาจากอันดับฟีฟ่าเช่นเดียวกันเกมที่ดีและผลงานที่ดีของเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปฉันอยากเห็นเวียดนามเจอไทยแลนด์ตอนนี้เลยคอมเมนต์ต่อไปคุณแข็งแกร่งแล้วคอมเมนต์ต่อมาคุณแข็งแกร่งมากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปขอแสดงความยินดีโครเอเชียคอมเมนต์ต่อมาผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเวียดนามไม่เป็นไรสำหรับการพัฒนาทีมชาติของคุณจากแฟนบอลอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปถ้าคุณแพ้ทีมของคุณก็เล่นได้ดีสู้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปคุณแพ้แต่ทีมของคุณเล่นได้ดีสู้ต่อไปนะเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นเกมที่ดีของเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปว้าวเวียดนามเล่นดีทีมของคุณแข็งแกร่งผล 0-1 ยินดีด้วยจากแฟนบอลอินโดนีเซียและปิดท้ายนี่คือตัวสำรองโครเอเชียชุดยู23ปีนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่27มีนาคมนะครับส่วนวันนี้นะครับแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ดขาดนะครับโดยฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับโดยจะลงเล่นกับทีมชาติสุรินามนะครับก็เรียกได้ว่าการถ่ายทอดสดนะครับจะมีขึ้น1ทุ่มตรงนะฮะโดยช่องที่ถ่ายทอดสดก็คือไทยรัฐทีวีนะครับก็มาลุ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราไปด้วยกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ